านผู้เข้ารับรางวัลอีกครั้งอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อกี้พวกเรานะครับได้รับฟังการบรรยายพิเศษของท่านผู้อำนวยการนะครับซึ่งน้อยครั้งมากนะครับที่พวกเราจะมีโอกาสดีเช่นนี้นะครับครับลำดับต่อไปนะครับเราจะได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรนะครับผู้ทรงคุณวุฒินะครับท่านมีความรู้ความสามารถหลายด้านนะครับบัดนี้ท่านอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้วนะครับอันดับแรกกับผมนะครับจะขออนุญาตอ่านประวัติท่านโดยสังเขปนะครับท่านจบปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ BBA นะครับจากมหาวิทยาลัยบาริงตันสหรัฐอเมริกานะครับปริญญาเอกครุศาสตร์สรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับไม่เพียงแค่นั้นนะครับท่านยังได้รับปริญญาเอก4สาขานะครับท่านครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือผบ.นะครับผู้อำนวยการโครงการอบรมทางวิชาการสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการผบ.เช่นกันครับเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.นะครับขอมอบเวทีนี้ให้กับท่านอาจารย์ดร.ศักดิ์สินโรจน์สรางรมครับเรียนเชิญอาจารย์ครับผมเพื่อให้ท่านเข้าใจง่ายๆผมจะเพิ่มมาอีกเฟรมหนึ่งนะคือเฟรมนี้นะซึ่งอธิบายรวบยอดหมดทุกเรื่องนะฮะแต่ว่าก่อนจากพรุ่งนี้นะในเอกสารไม่มีนะฮะพรุ่งนี้จะถ่ายภาพ A4 เนี่ยมาแจกให้กับทุกท่านเลยท่านจะได้เอาไปใช้ในสถานศึกษาได้นะครับแต่ก่อนที่จะถึงเฟรมนี้ว่าการศึกษามันเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับนะฮะเปลี่ยนแปลงมาตั้ง10ปีแล้วนะครับแต่เท่าที่ผมได้ไปพบกับโรงเรียนมาทั่วประเทศปรากฏว่าบางโรงเรียนยังไม่เคยเปลี่ยนเลยแล้วก็ไม่เคยรู้เลยว่าหลักสูตรที่ท่านใช้อยู่ทุกวันนี้มันเป็นหลักสูตรอะไรกันแน่กับสิ่งที่เราเรียนมาก็ไม่เหมือนกันไม่ตรงกันนะครับต้องยอมรับเหมือนที่ท่านประธานนะครับนะท่านพันตำรวจโทพงศ์พรได้พูดท่านจะเห็นวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนปัจจุบันเรียกว่ายุคดิจิทัลแล้วมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นแต่พุทธปรัชญาของพระพุทธเจ้านะครับมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้จะต้องมีความรู้3ด้าน3มิติคือพุทธิพิสัยจิตตพิสัยและทักษะพิสัยใน3มิติเนี่ยเนี่ยปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญของโลกเลยนะมันถูกพัฒนาจนเป็นความรู้ระดับหลักการระดับปริญญาโทและนักปราชญ์นักการศึกษาหลายคนเนี่ยนำแต่ละทักษะเนี่ยนะฮะเอาไปใช้ไปศึกษาวิเคราะห์เพื่อลุ่มลึกลงไปให้มันแตกฉานนะและเดี๋ยวมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมโยงกลับไปท่านทีนี้หลายโรงเรียนในขณะนี้ผมไม่แน่ใจหลายคนผมคิดว่าความสำเร็จของเรียนเราคือโอเน็ตสูงหรือเปล่า
หรือโอเด็ดต่ำเดี๋ยวตรงนี้มันจะเฉลยให้หมดเลยนะครับบางโรงเรียนก็มุ่งแต่โอเด็ดมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยครับผมเป็นคนออกข้อสอบโอเด็ดมา 30,000 ข้อผมรู้ว่าเด็กจะต้องเรียนอย่างไรแล้วถึงสอบโอเด็ดได้ผมออกให้กับสทศนี่นะครับและตัว active learning นะครับตัว TRC โดยตัวประเมินตามสภาพจริงผมยังเป็นประธานคณะทำงานของสภาของคณะกรรมการสภานิติบัญญัติแห่งชาติกรรมาธิการการศึกษาและเป็นข้อเสนอของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติส่งไปที่กระทรวงศึกษาธิการแต่ปรากฏว่าโรงเรียนทำ active learning ไม่เป็นนะครับเป็นคำในส่วนที่ PLC การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใช่ไหมไม่สามารถเปลี่ยนจาก Passive Learning เป็น Active Learning ได้นะครับเดี๋ยวท่านจะได้เห็นเลยว่าการเรียนกับคะแนนมันมีผลหนึ่งทีนี้การที่จะสร้างคุณภาพผู้เรียนมันต้องตอบโจทย์ได้ว่าเด็กของเราเนี่ยบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้จริงๆเป้าหมายการเรียนรู้ของหลักสูตรคืออะไรครับคือมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดคือสมรรถนะของคนเป็นศตวรรษที่21เด็กจะต้องมีความสามารถในเชิงคิดสร้างสรรค์ที่จะไปสู่อินโนเวชั่นที่จะตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 นะที่จะทำให้ประเทศไทยมันสามารถมั่งคั่งได้นะครับนะฮะ เด็กจะต้องมีค่านิยมในขั้นสูงนะครับซึ่งเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวผมจะมาเชื่อมโยงนะครับและทำยังไงแต่เราสามารถจบไปแล้วไปเรียนรู้ได้เองตลอดชีวิตนะเรียนรู้ได้ตัวเองเด็กเราจบไปแล้วสามารถทำงานได้ทุกอาชีพพัฒนาได้อย่างไม่มีสิ้นสุดอย่างนี้นี่ศักยภาพที่เราต้องการทำยังไงสอนภาษาไทยกับเรียนวิทยาศาสตร์แต่ได้หลักการเดียวกันท่านสอนยังไงผมเคยไปถามมาหลายเวทีเขาตอบไม่ได้เพราะไปถามนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ตอบไม่ได้เพราะผมบอกนักวิทยาศาสตร์ตอบไม่ได้นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถมาออกแบบการศึกษาของประเทศได้เพราะเด็กไทยมีความหลากหลายนะมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้บริหารเป็นคนสำคัญผู้บริหารต้องมีคุณภาพจริงๆและเดี๋ยวท่านจะรู้เลยว่าผู้บริหารมีคุณภาพผู้บริหารต้องรู้เรื่องอะไรบ้างครูที่มีคุณภาพต้องรู้เรื่องอะไรบ้างสื่อที่มีคุณภาพจะพาครูและเด็กให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างไรแล้วคุณภาพผู้เรียนมันเป็นอย่างไรเราเคยศึกษาเรื่องนี้หรือไม่ครับว่าคุณภาพเนี่ยแต่ละมิติมันเป็นอย่างไรเราเคยเขียนคุณภาพเด็กออกมาก่อนไหมครูกรมศาสตร์ซึ่งให้มันเป็นเป้าหมายที่จะนำไปสู่ผลปลายทางได้ถึงไม่โรงเรียนไม่เคยเขียนคุณภาพเด็กเลยในส่วนในกลุ่มใช่ไหมฮะเนี่ยที่ผมไปเห็นมาผมไปดูมาทั่วประเทศแล้วนะครับเอาละเอาย้อนมาดูเฟรนี่สำคัญบอสบอกชื่อพี่ไหมคะปัญหาพี่ท่านดูให้ดีนะนี่มีปัญหาครับนักสือแบบเรียนอยู่ตรงนี้พี่เพิ่งมาหรอนักสือเรียนกระทรวงเรียกว่าคอนเทนต์แต่ครูยังเข้าใจว่าเนื้อหาในหนังสือเรียนเรียกว่า knowledge หรือความรู้นะผิดแล้วเลิกพูดผิดเลยพอครูคิดว่าเนื้อหาซึ่งมันเป็นคอนเทนต์เนี่ยเป็นความรู้ครูก็เอาความรู้ให้เด็กเลยคิดว่าเด็กจะมีความรู้ตามหนังสือคนละเรื่องเลยครับเท่ากับเข้าลู่ผิดแล้วเดินต่อไม่ได้เด็กโรงเรียนนั้นจะสูญเสียโอกาสทันทีเลยตลอด6ปีหรือ12ปีที่เรียนเห็นไหมฮะนี่คือเนื้อหาดูนะคะแนนของเด็กอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้ครับกว่าเนื้อหามาถึงคะแนนเดี๋ยวท่านดูว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรคะแนนแต่ปรากฏว่านักคะแนนในขณะนี้
แปลงจากเนื้อหาจำเนื้อหาสอบเนื้อหาออกมาเป็นคะแนนเลยครับกระบวนการพัฒนาเด็กทั้งระบบหายไปหมดเลยไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวในโรงเรียนไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวครับการเรียนรู้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยเนี่ยปีหน้าสื่อมวลชนทั้งหลายมาหาผมจะพยายามถ่ายทอดเรื่องนี้ให้ประชาชนเข้าใจครับให้ประชาชนเริ่มตรวจสอบคะแนนของลูกดูพฤติกรรมปลายทางของลูกดูร่องรอยการน้ำร่องรอยหลักฐานพัฒนาการของลูกและไปดูต้นทางคือห้องเรียนคือโรงเรียนทีนี้จะทำยังไงผมบอกถ้าโรงเรียนไม่เปลี่ยนแปลงนะครับขอให้มีตึก10ชั้นก็จะรับได้ครับถ้าประชาชนไปดูแล้วปรากฏว่าโรงเรียนนี้ไม่มีวิธีเรียนเลยลูกตัวเองไม่เคยสร้างความรู้เป็นแม้แต่นิดเดียวเลยความรู้ไม่เคยสัมผัสได้เลยเป็นนามธรรมดูนะผมเริ่มนะหลักสูตรจึงกำหนดว่าให้กำหนดกรอบสาระการเรียนรู้ที่เอามาบัญญัติไว้เป็นสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เรียกว่าหนังสือเรียนหนังสือเรียนคือสิ่งที่จะนำไปเรียนรู้นะหนังสือเรียนไม่ใช่คำตอบคือสิ่งที่จะนำไปเรียนรู้นำไปเรียนรู้แล้วให้มันเกิดอะไรกับเด็กนี่เกิดมาตรฐานการเรียนรู้และตามตัวชีวะคำอธิบายที่มาตรฐานการเรียนรู้ได้ตัวชีวะกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้หมายถึงอะไรมาตรฐานการเรียนรู้หมายถึงความสามารถหรือสมรรถนะในการแสดงออกของนักเรียนในด้านการคิดในด้านการตัดสินใจในการแสดงออกด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและแสดงออกในด้านของทักษะในการทำงานจะต้องเห็นเด็กคิดเด็กตัดสินใจเด็กทำตลอดเวลาการเรียนรู้เด็กจะต้องแสดงออกเพราะมาตรฐานกำหนดไว้แบบนี้ครับแสดงว่ามาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นอะไรครับเป็นเวิร์กเป็นกริยาแต่เนื้อหาที่นำมาเรื่องเป็นอะไรครับเป็นนามจากนามธรรมเอาไปแปลงไปจัดการเรียนรู้แล้วเกิดเป็นกริยาเป็นเวิร์กเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นการแสดงออกของเด็กหลักสูตรกำหนดแล้วนะจากเนื้อแต่เรียนออกไปสู่เป็นการกระทำไปสู่ผลที่เป็นรูปธรรมจากเนื้อหาที่มาตรฐานกำหนดแบบนี้ท่านต้องเข้าใจเลยผู้บริหารถ้าท่านไม่เข้าใจตรงนี้ท่านไม่สามารถพาโรงเรียนไปได้เลยถ้าเป็นเรือล่มแน่กลางทะเลล่มทั้งลำเลยครับเด็กไม่ได้เลย2หลักสูตรกำหนดอีกให้เอาเนื้อหาเนี่ยไปออกแบบการเรียนรู้กำหนดไว้เลยแบ็คเวิร์ดดีไซน์เขียนมา10ปีแล้วในหลักสูตรทำไมถึงแบ็คเวิร์ดดีไซน์เพราะแบ็คเวิร์ดดีไซน์มันกลับไปกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้อีกชั้นหนึ่งเป้าหมายการเรียนรู้ของแบ็คเวิร์ดดีไซน์ก็คือความรู้ระดับสูงครับความรู้ระดับความคิดรวบยอดระดับหลักการระดับที่สูงเมื่อใดที่หลักสูตรพอพูดถึงคำว่าแบ็คเวิร์ดดีไซน์นั่นแปลว่าความรู้ที่เกิดขึ้นกับเด็กต้องเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในระดับความคิดรวบยอดและหลักการขึ้นไปเท่านั้นความคิดรวบยอดกับหลักการเป็นความคิดเป็นความรู้ที่หลุดจากเนื้อหลุดจากเนื้อหาแล้วที่ผมบอกท่านเมื่อกี้เนี่ยว่าเรียนศิลปะเรียนดนตรีเรียนสังคมเรียนหน้าที่พลเมืองศิลธรรมเรียนภาษาไทยเรียนคณิตศาสตร์เรียนวิทยาศาสตร์นะครับผ่านกระบวนการเนี่ย
เดี๋ยวมันสร้างความรู้ในมิติของเนื้อเนื้อหานั้นได้แต่พอไปสรุปในความคิดรวบยอดและหลักการมันเป็นตัวเดียวกันเลยครับหลุดจากเนื้อเลยเห็นไหมตรงนี้เองที่มันไปสอดคล้องกับของอาร์เนอร์คือพระพุทธปัญญาและสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา258จวงเล็บ4ที่ประกาศออกมาให้ทุกโรงเรียนตัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นเพื่อสอดคล้องกับความถนัดและความแตกต่างหรือความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนเพื่อผู้เรียนได้พัฒนาเป็นศักยภาพเรียนรู้และพัฒนาการได้บรรลุเป้าหมายและเต็มศักยภาพนะฮะแสดงว่าเด็กทุกคนต้องได้เรียนรู้เราจะไม่ทิ้งเด็กแม้แต่ตัวเดียวแต่เราทำให้เด็กทุกคนเก่งได้ทั้งนั้นโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ active learning active learning เป็นหลักปฏิบัติบอกสมเด็จสมเด็จพระพุทธเจ้าเลยครับมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะครับมันคือการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติการคิดคือการปฏิบัติการวิเคราะห์การประเมินคือการปฏิบัติการลงมือทำคือการปฏิบัติเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนั่นมันเป็นหลักการที่มันเกิดขึ้นมาก่อนและเดี๋ยวผมจะโยงให้แต่การที่จะทำให้เกิดความรู้ในขั้นความคิดรวบยอดหลักการได้มันต้องมีกระบวนการต้องมีขั้นมีตอนที่จะทำให้มันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันไปเลยขั้นเดียวนะทุกมิติดังนั้นไอ้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบไอ้คำว่า G-Path-5-Stepซึ่งมันเป็นกระบวนการที่ขั้นสูงในโรงเรียนมาตรฐานสากลเนี่ยมันเลยเอามาเป็นเครื่องมือเป็นวิธีการที่ทำให้ถึงเป้าหมายแต่ทีนี้พอกระบวนการคิดนี้มันเกิดพาเด็กคิดพาเด็กประเมินพาเด็กตัดสินใจพาเด็กลงมือทำท่านเชื่อไหมว่าหลังที่เด็กแต่ละคนคิดหลังที่เขาตัดสินใจหลังที่เขาแสดงออกหลังที่เขาได้กระทำหลังที่เขาได้ประเมินที่เขาได้แก้ปัญหาจนกระทั่งเกิดผลนะมันกลายเป็นผลชิ้นงานของเด็กหมดเลยแล้วท่านจะให้คะแนนยังไงครับหลักสูตรจึงกำหนดเลยให้ครูเขียนคำอธิบายคุณภาพในแต่ละมิติและให้แบ่งแต่ละมิติเนี่ยคลี่ออกมาเป็นระดับเรียกว่าเกณฑ์การประเมินมิติคุณภาพของผู้เรียนไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกหน่วยการเรียนรู้ครับแต่เราบอกว่าแผนการสอนไม่เคยมีมิติคุณภาพไว้ประเมินผลที่แท้จริงมีแต่แผนเนื้อหาเพราะไม่มีกระบวนการทีนี้เมื่อเนื้อหามาออกแบบตามแนว backward design ใช้กระบวนการ gene pathway